ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กกี้สาวไทยสะพ้ายเยอรมันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคลิปคนไทยในต่างแดนเนาะเมียฝรั่งต่างประเทศเนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปดราม่าใครที่เห็นแม่ข่าวที่กำลังตอนนี้ก็คือลำไยไหทองคำนะซึ่งมาแสดงคอนเสิร์ตเนาะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการเรียกว่าอะไรนะเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังของเมืองไทยเนาะมาทัวร์แบบยุโรปเนาะมาทัวร์แสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศเยอรมันเนาะเพราะฉะนั้นอุ้ยคนไทยก็ตั้งหน้าตั้งตารอสิคะนะคะแต่ก็เป็นเหตุที่เราเองก็ไม่คาดคิดเนาะแล้วก็อย่างที่บอกช่วงนี้ก็เป็นหน้าร้อนซัมเมอร์อากาศก็ร้อนด้วยคนก็อารมณ์ร้อนด้วยแล้วก็นักร้องสาวก็เรียกว่าฮอตฮิตนะนักร้องสาวที่ใครก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเนาะคนในต่างแดนก็มีความหวังว่าอยากจะมาเรียกว่าสนุกสนานแล้วก็นั่งรถกันมาเกือบครึ่งชั่วโมงเลยอันนี้ก็คือมาใช้ก็คือเพื่อนสาวของเราเนาะเพื่อนที่อันนี้เขาเปิดร้านนวดเนาะเขาก็เรียกว่า direct ตรงมาเพื่อที่จะมาดูคอนเสิร์ตของคุณลำไยโดยเฉพาะเลยเนาะเพราะว่าเขาจะชอบเนาะอุ้ยใครจะไม่ชอบก็เพลงเขาดังออกจากบ้านนั้นเนาะแล้วก็เขาก็เป็นสาวสวยด้วยเนาะสาวสวยของประเทศไทยที่ใครก็รอคอยนะแต่ด้วยเหตุอะไรคะคุณนะเขาก็มีการไปคอมเมนต์กันเนาะแต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยเขาไปจริงเนาะเขาก็บอกว่าเขาคุ้มนะที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตถึงแม้ว่าเขาก็จะรอนานมีความพยายามสูงเนาะความรักต้องอดทนสูงก็ว่าแล้วนะอันนี้เป็นการอยากดูคอนเสิร์ตเนาะคอนเสิร์ตเป็นขวัญใจของคนไทยเนาะอันนี้ก็เป็นแบบเรียกว่าใครก็ชอบเพลงก็ดังฮิตติดอันดับเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมันก็อาจจะเกิดขึ้นนะเขาก็รอกันเนาะอากาศร้อนรอช้าก็มีการโห่ไล่แล้วก็ตะโกนยังไงล่ะอ่ะฟังสักนิดนึงเราก็เปิดอะไรเยอะไม่ได้นะมันจะติดลิขสิทธิ์แต่เราในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วก็แต่ว่านักแสดงนักร้องดังมาที่ประเทศเยอรมันของเราเนาะคนไทยในเยอรมันของเราก็เรียกว่ารอจนจะหมดความอดทนเนาะก็เลยตะโกนแห่เรียกว่าขอเงินคืนเพราะว่าไม่คุ้มนะรอก็นานแล้วก็มาแสดงแป๊บหนึ่งแล้วก็เรียกว่าอารมณ์ก็ร้อนอากาศก็ร้อนด้วยสำหรับในคอมเมนต์ของเพื่อนที่เขาเรียกว่าขับรถไปดูเองเนาะมันก็จะมีคนมาถามในเพจ Facebook เนาะเพราะว่าเพื่อนไปดูแล้วก็มาลงบรรยากาศการแสดงคอนเสิร์ตเนาะถึงแม้ว่าเขาจะมาช้าก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเครื่องดีเลย์นั่นเองเนาะเขาก็จะบอกว่านี่เพื่อนจะบอกว่าคือลำไยเนี่ยขึ้นเวทีช้าปกติเขาจะขึ้น20:00หรืออะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือรอจนถึงจะ4:00กว่าแล้ว3:50เนาะก็ยังไม่มาเพราะฉะนั้นนักดนตรีก็มีการตกเครื่องด้วยชุดก็ยังไม่มาคนมาพร้อมแต่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมชุดยังไม่มาให้ทำยังไงก็คือมันก็นานมากแล้วเนาะด้วยสปิริตนางเนาะนางก็ชุดไม่มาชุดไม่พร้อมไม่เป็นไรนางก็กระโดดขึ้นมาแก้สถานการณ์ได้ทันเหตุการณ์เนาะบางคนก็มีสองทีมนะบางคนก็เรียกว่าไม่มีการวางแผนเตรียมตัวในการที่จะเผื่อเวลาเนาะอีกข้างหนึ่งก็เห็นอกเห็นใจเนาะเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่บางทีเราก็คาดไม่ถึงนะอันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวที่เรียกว่าอะไรเตรียมความพร้อมนะบางทีเราก็พร้อมใจพร้อมตัวพร้อมแต่ว่าเสื้อผ้าไม่พร้อมแต่เขาก็มีการแก้เกมที่ดีเนาะเพื่อนเราก็ไปบอกว่าก็คือเขามีสปิริตในการที่แก้สถานการณ์ที่ดีอันนี้เป็นไหวพริบของเรียกว่านักร้องแต่ละคนเนาะนักแสดงอันนี้ต้องมีนะมันต้องมีไหวพริบก็เรียกว่าก็ได้มาร้องเพลงทั้งชุดแบบนั้นคนก็เรียกว่าก็ได้ได้เต้นได้อะไรกันไปนะแต่ก็น่ากลัวกดก็จะโหร้องตะโกนขอเงินคืนมันไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะพอสุดท้ายก็เรียกว่ารู้เหตุผลว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้ก็จะเป็นการบางคนก็รู้เข้าใจเนาะแต่บางคนก็คือไม่พอใจคือมันไม่คุ้มกับเงินที่เขาได้จ่ายไปอีกนะอย่างแน่นอนเนาะคุณ นักร้องดังเนี่ยคุณลำไยไหทองคำเนี่ยโอ้ไหทองคำนะตอนนี้เขามีฉายานะลำไยอินเตอร์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์ซึ่งเขาไม่ได้มาเยอรมันประเทศเดียวนะเขาทัวร์ยุโรปนี่เขาไปที่ปารีสแล้วก็ไปฝรั่งเศสตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีประเทศอังกฤษจะติดต่อให้เขาไปแสดงที่นู่นด้วยนะเรียกว่าฮอตจริงๆนะอันนี้ก็เป็นผู้หญิงไทยที่เรียกว่าประสบความสำเร็จเนาะอันนี้ถึงเรียกว่าวิกฤตกลายเป็นโอกาสคนก็จะรู้จักกันทั่วเลยเพราะว่ามีดราม่าโอ้อยากจะแหกปากไล่โห่ร้องขอเงินคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยตอนแรกพิธีกรก็อาจจะไม่มีการมาประชาสัมพันธ์ที่ดีที่ให้คนอื่นเข้าใจได้นะเพราะคนอารมณ์ร้อนมันก็เรียกว่าอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เป็นดราม่าหนักในประเทศเยอรมันของเรานะโอ้ยนะแต่เราก็เรียกว่าพลาดโอกาสก็ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกอะไรอย่างนั้นนะคนมีลูกอย่างที่บอกเนาะเราก็ต้องอยู่ที่บ้านเราจะได้ไปแค่ในบางครั้งเนาะอะไรที่มันมาแบบมีเรื่องหรือเกี่ยวกับประเทศเยอรมันเราเองก็อยากจะมาบอกโตอยากจะนำเหนออยากจะนำเหนอถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปยืนเต้นหน้าห้างหน้าร้านกับคุณลำไยหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเพื่อนสาวของเราก็ไปเขาก็จะไม่พลาดนะเขาก็ขับรถไปเองโดยการที่แบบชอบมากนักร้องคนนี้เนาะเป็นไอดอลนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ไม่เยอะมากแล้วในฐานะที่เป็นคนไทยในต่างแดนเราก็รู้สึกเห็นใจแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราคาดไม่ถึงมันก็สามารถเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเราจงทำวันนี้ให้มีความสุขให้มากที่สุดนะคะทำให้อยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุดเนาะความสุขอยู่รอบตัวเราก็ถ้าเป็นไปได้เราก็จงหาความสุขให้เต็มที่เนาะเราชอบศิลปินคนไหนชอบดาราคนไหนอยากจะไปเจออยากจะไปจับมือคนไหนเราก็ลุยเต็มที่เลยนะอันนี้เป็นความสุขของเราที่ให้อิงกับความเป็นจริงด้วยแล้วก็ให้อิงกับความถูกต้องด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไม่ยาวแล้วนะคะในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในประเทศเยอรมันเราเห็นเหตุการณ์นี้เราเองก็เรียกว่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะทั้งคนมาแสดงเนาะนักแสดงที่มีสปิริตเต็มที่แต่ด้วยปัจจัยต่างๆอาจจะอะไรก็แล้วแต่เนาะเราก็ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหน้านะแต่เราก็เรียกว่าก็เหตุผลก็สามารถที่จะเข้าใจได้เนาะแล้วก็คนไทยที่ไปรอนานอันนี้เราก็เห็นใจนะเขาก็ต้องเสียเงินแล้วก็เขาก็มีความคาดหวังว่าเขาจะไปเจอคนที่เขาชอบนะอันนี้เราก็เห็นใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจงเรียกว่าคนละครึ่งนะ50/50ก็คือเห็นอกเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะคลิปนี้ไม่ยาวมากแล้วต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย Cheers